ใครใช้มือถือกดติดตามพี่ย่าไว้ที่ปุ่มนี้เลยและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่อง DIY เฮนะคะพี่ย่าค่ะวันนี้ก็จะมาทำกระเป๋าอีกแล้วนะคะช่วงนี้รู้สึกจะฮิตกระเป๋าทำไปหลายใบละแต่วันนี้ก็ยังอยากทำให้ดูอีกสักใบนะคะวันนี้อยากทำเป็นรูปแมวจี้นี่เลยค่ะอันนี้ก็หาหัวแมวมานะคะจากใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์ใส่กระดาษ A4 มาแล้วก็วันนี้ไม่ได้ใช้เทปใสนะคะเพราะว่าตัวแมวเขาใหญ่ก็เลยอยากจะให้แบบเน้นออกมาเนียนๆสวยๆก็จะใช้เป็นแผ่นสติกเกอร์ใสนะคะแต่ถ้าน้องๆไม่มีจริงๆก็อาจจะใช้เทปใสแผ่นใหญ่ๆก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเทปผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ซิปค่ะกันไกลนะคะอุปกรณ์ก็ประมาณนี้แล้วก็มีใช้ปืนกาวนะคะเดี๋ยวเราจะตัดหัวแมวออกก่อนนะคะพอตัดออกมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเคลือบด้วยสติกเกอร์ใสของเรานะคะที่เตรียมไว้ก็ค่อยๆแกะสติกเกอร์ออกมานะคะแล้วค่อยๆโอเคก็รีดให้เรียบนะคะแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้วก็คว่ำลงนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวเทปผ้านี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดออกเลยนะคะนี่ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะนี่ด้านในนี่ด้านนอกก็จะเหนียวคงทนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ทำชิ้นนี้ให้เหมือนกันนะคะตอนนี้ได้มา2ชิ้นแล้วนะคะเราก็มาเตรียมติดซิปกันนะคะเป็นซิปกระเป๋าทีนี้เราจะติดให้มันเป็นอยู่วงในนี้นะคะแล้วก็ให้หูโผล่ขึ้นไปค่ะก็เลยจะใช้แผ่นซีดีนะคะเป็นแบบเพื่อวางซิปนะคะเราจะใช้ขูดๆเอาละกันนะประมาณนี้เนาะเรามาดูความยาวซิปเรานะคะว่าพอไหมก็โอเคเนาะแล้วก็ขูดตรงนี้ให้เป็นรอยเหมือนกันนะคะจะใช้เป็นดินสอมาร์กก็ได้ค่ะแล้วแต่เอาตรงนี้กับตรงนี้เป็นแนวนะคะได้มาแล้วดูซิปออกก็ได้นะคะจะได้ติดง่ายๆ
ติดลงไม้ถึงแนวซิปเลยก็ได้นะคะก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็มาติดกับอีกด้านนึงก็รูดซิปออกนี่ลองรูดดูเฉยๆนะคะรูดซิปออกนี่นะคะค่อยๆวัดให้เสมอกันแล้วก็เอาขอบลงไปลองรูดซิปดูนะคะก็นี่นะคะด้านบนหัวโอเคพอได้อย่างนี้นะคะถ้าเราจะแบบใช้กาวประกบลงไปเลยตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบตรงหัวจะโป่งๆนิดนึงตรงนี้ก็จะแบนๆนะคะพี่ก็เลยแบบอยากใช้ตัวช่วยนิดนึงก็จะเอาเชือกนะคะมาเป็นตัวหนุนตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ชิ้นนี้นะคะโอเคติดไปแล้ว1เส้นนะคะอยากให้เขาหนาขึ้นมาอีกนิดนึงพี่ก็จะติดทับเข้าไปอีกทีนี้ตรงนี้ได้ความหนามาพอประมาณแล้วนะคะเราอยากได้เป็นที่คล้องมือได้ด้วยเนาะเอาไว้ถือนะคะนี่ก็จะใช้เป็นริบบิ้นนะคะติดไว้ตรงปลายนี้โอเคคราวนี้ก็มาประกบร่างกันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ก็ด้วยความที่พื้นที่เขาโค้งนะคะตอนติดซิปมันก็เลยจะแบบติดยากนิดนึงมันก็เลยได้สองฝั่งนี่นะคะออกมาไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่นะคะก็พอดูได้เนอะแล้วก็เวลาใช้งานก็นี่รูดซิปนะคะก็จะเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแล้วก็มีสายคล้องมือด้วยนะคะแต่ว่าเรารูดซิปเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยหูเขาค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงอันตรายนิดนึงแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้หูกันนิดนึงนะคะนี่โดยการใช้เทปใสใส่ลงไปก็ประมาณนี้นะเราก็แปะไปทั้งสองด้านเลยหูทั้งสี่หูเลยนะคะโอเคติดแล้วก็รูดอย่างนี้นะคะก็ทำทั้ง1 2 3 4ชิ้นนะคะก็จะช่วยให้หูเราอ่ะคงทนมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วก็คล้องแขนได้ด้วยใช้งานได้จริงนะคะรูดซิปออกมาได้กว้างมากนะคะเราใส่เป็นพวกอุปกรณ์อะไรของเราก็ใส่เข้าไปรูดซิปปิด
ให้พกพาได้นะคะมีสายคล้องเพ่เรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าแมวจี้วันนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย